أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا บิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมาสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซามาวะฮุวัสซะมีอุนอาลีมอัลลอฮุมะอินนานะอูซุบิกะมินัลบะรซิวัลจุนูนิวัลยูซามิวะมินซัยยิลอัสกอมร็อบบะนาซอลัมนาอันฟุซะนาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันมินัลคอซิรีนอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกะจันนะห์วะนะอูซุบิกะมินันนารอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกอนฏอยิบันวะอามะลันมุตะกับบะลาอัลลอฮุมะอามีนอัมมาบะดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็พบกันอีกครั้งนะครับนะกับในช่วงที่2นะโดยปกติจะเป็นอาจารย์รอมฎอนพวงพกาวันนี้ท่านติดภารกิจนะครับก็แจ้งกับผมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็ผมก็ตั้งใจนะเห็นว่าวันนี้เราอ่านอายะห์กุรอานในส่วนของซูเราะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องของรอมฎอนด้วยพอดีเลยก็เราก็ต้องคุยกันนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของรอมฎอนซึ่งในอายะห์กุรอานเนี่ยนะครับอย่างที่เราอ่านกันไปเมื่อสักครู่นี้นะที่ได้พูดถึงชะฮ์รอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานนะครับก็เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์เนี่ยนะครับได้ทรงกล่าวถึงนะว่าเดือนรอมฎอนนั้นเนี่ยเป็นเดือนที่พระองค์นั้นเนี่ยได้ทรงอะไรครับประทานอัลกุรอานลงมานะชะฮ์รอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานนะครับกุรอานนั้นเนี่ยได้ถูกประทานลงมาซึ่งพี่น้องครับเป็นสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงบอกถึงกับเราทั้งหลายว่ากุรอานนั้นเนี่ยถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนและในขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ทรงบอกถึงอีกว่าฮูดันลินนัสกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่เป็นทางนำกับอันนัสคำว่านัสหมายถึงมนุษย์ทั้งหลายอัลเลาะห์ไม่ได้ให้กุรอานมาเฉพาะมุสลิมเฉพาะคนที่เป็นมุอ์มินคนที่เป็นผู้ศรัทธานับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ใช่แต่อัลเลาะห์ให้กุรอานมาเป็นทางนำให้กับบรรดามนุษย์ทั้งโลกอัลเลาะห์จึงได้กล่าวสำนวนว่าฮูดันลินนาสเป็นทางนำของมนุษย์ทั้งหลายเป็นทางรอดเป็นทางปลอดภัยของบรรดามนุษย์ทั้งโลกถ้าหากว่าเรียนศึกษาอัลกุรอานของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นเขาจะได้รับทางนำเพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้เองเนี่ยอัลลอฮ์จึงได้กล่าวบอกกับเราว่ารอมฎอนนั้นเนี่ยเป็นเดือนที่ถูกประทานลงมาถึงอัลกุรอานพี่น้องครับในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยจิบรีนเนี่ยคือเป็นสื่อกลางระหว่างอัลลอฮ์กับท่านนบีจิบรีนจะนำองค์การของอัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาในรอมฎอนและอากีดะห์ของเราต้องเชื่อว่าลงมาทั้งเล่มนะหมายถึงข้อมูลทั้งหมดอะลงมาทั้งหมดเลยอยู่ในลาวฮินมะห์ฟูซแต่ไม่ได้ให้กับท่านนบีมาเป็นเล่มๆไม่ใช่ไม่ได้ให้มาเป็นเล่มๆแต่อยู่ในลาวฮินมะห์ฟูซเนี่ยถูกประทานลงมาทั้งหมดเนี่ยนะในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยทั้งหมดเลยเนื้อหาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดเอาไว้แล้วแต่จะทยอยลงมาให้นบีตามโอกาสตามวาระนะในมีเหตุการณ์อะไรก็อัลลอฮ์ก็จะให้จิบรีลมาบอกกับท่านนบีเหตุการณ์ที่นบีอยู่ในถ้ำฮิเราะอ้าวก็เอาซูเราะห์อะลักอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลัก5อายะห์แรกอันนั้นคือเหตุการณ์ในตอนนั้นก็เอา5อายะห์แรกมาให้กับนบีเหตุการณ์ฟีนนะซูเราะตุลฟีนนะครับซูเราะห์ช้างมีคนเขามานำมาตามอิหม่ามอ่านกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์ซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่ยาวนะ280กว่าอายะห์86ใช่ไหมยาวมากเขาก็ถามอิหม่ามอ่านซูเราะห์เนี่ยซูเราะห์อะไรซูเราะห์บะเกาะเราะห์เดี๋ยวพรุ่งนี้อิหม่ามจะอ่านซูเราะห์ฟีนซูเราะห์ช้างขนาดวันนี้แค่วัวเนี่ยยาวขนาดนี้เลยพรุ่งนี้ซูเราะห์ช้างต้องยาวขนาดไหนไม่มาแล้ว
แต่ความเป็นจริงแล้วซูเราะห์ฟีนสั้นนะจะสั้นกว่าแต่ก็เป็นอายะห์ที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงอะไรถึงเหตุการณ์ที่กองทัพช้างนะก็จะเป็นตามวาระตามเหตุการณ์กุรอานจะทยอยลงมาตลอดระยะเวลา23ปีเพราะฉะนั้นอันกุรอานถูกประทานลงมาก็จะมีการเรียกว่าเป็นซูเราะห์มักกียะห์กับซูเราะห์มาดานียะห์ถ้าเป็นอายะห์กุรอานเป็นซูเราะห์อันกุรอานที่ถูกประทานลงมาที่ถูกเรียกว่าซูเราะห์มักกียะห์ก็จะเป็นอายะห์กุรอานที่ประทานมาในขณะที่นบีเนี่ยยังไม่ได้อพยพเพราะนบีอยู่ที่มักกะเนี่ยตลอดระยะเวลา13ปี13ปีแรกเนี่ยนบีได้รับองค์การอันกุรอานลงมาเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าเป็นซูเราะห์มักกียะห์นบียังไม่ได้มีการอพยพแต่13ปีแรกอัลลอฮ์สั่งใช้เกี่ยวกับเรื่องของการให้เชื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างเดียว13ปีแรกเน้นหนักให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อากีดะห์ให้ถูกเชื่อต่อการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์อย่าเคารพอย่ากราบไหว้อย่าทำสิ่งอื่นเทียบเคียงตั้งภาคีกับอัลลอฮ์13ปีแรกจะมีแต่เรื่องเหล่านี้ไม่มีเรื่องของการละหมาดยังไม่มีเรื่องของการถือศีลอดยังไม่มีเรื่องการจ่ายซะกาตประกอบพิธีฮัจญ์ยังไม่มีเลย13ปีแรกที่นบีสอนที่มักกะเน้นถึงเรื่องอากีดะห์อย่างเดียวความเชื่อล้วนๆสอนให้คนทุกคนนั้นออกห่างจากการตั้งภาคีจากอัลเลาะห์อย่าไปเชื่ออย่าไปไหว้อย่าไปกราบอย่าไปขอกับคนตายอย่าไปขอที่กุโบคนตายอย่าไปเคารพอย่าไปขอกับจะเวดเพราะรอบกะบะห์ในสมัยนั้นก็มีจะเวดอยู่รายล้อมกะบะห์เลยแล้วคนอาหรับเนี่ยเขาก็รู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยคือพระเจ้ารู้อัลลอฮ์คือผู้สร้างเหมือนกับที่อันกุรอานได้เล่าให้เราฟังมันคอละกอสซามาวาติวันอัรอายะกุรอานอัลลอฮ์ให้นบีถามถึงบรรดาพวกคนมุชริกีนมักกะห์เนี่ยทั้งหลายเนี่ยใครคือคนที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเขาทั้งหลายนั้นละยะกูนัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์น่ะสิเขาตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอัลลอฮ์นั่นแหละคือผู้สร้างแต่เขาไม่ขจัดเขาไม่มีเตาฮีดรูบูบียะไม่มีอะไรไม่มีเตาฮีดอูลูฮียะเพราะนั้นไอสิ่งที่เราเรียนกันมาระยะเวลาที่เราเรียนกันมาโดยตลอดครูบาอาจารย์พี่น้องจะเขาจะสอนบอกกับพี่น้องให้เรายึดมั่นอยู่3เตาฮีดนี้เตาฮีดคือหลักสำคัญเตาฮีดรูบูบียะคือข้อแรกรูบูบียะเนี่ยคำว่ารูบูบียะมาจากคำว่ารับบุญรับบุญเนี่ยถ้าแปลโดยทั่วไปก็แปลพระเจ้าในความหมายในเรื่องของทางวิชาการนะแปลว่าพระเจ้าแต่ในตรงนี้เองเนี่ยคำว่ารับบุญเนี่ยในทางภาษาของมันแปลว่าผู้ดูแลบริหารจัดการดูแลถ้าโต๊ะเสียเนี่ยดูแลมัสยิดก็ภาษาอาหรับก็จะรับบุญมัสยิดผู้ดูแลมัสยิดไบตุนบ้านไบตุนบ้านเคยได้ยินไหมรับบุญไบต์คนดูแลบ้านเขาก็ใช้สำนวนแบบนี้แหละแต่ผมกำลังจะบอกว่าในความหมายณที่นี้คำว่ารับบุญคือพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮ์ผู้ทรงดูแลผู้ทรงบริหารจัดการที่เราจะแปลกันเนี่ยรับบินอาลามีนผู้อภิบาลแห่งสากลโลกใช่ไหมอภิบาลเนี่ยต้องไทยแปลไทยอีกทีนึงนะอภิบาลก็คือการบริบาลการดูแลนั่นแหละการพยาบาลน่ะดูแลจัดการทั้งหมดแต่อัลลอฮ์นั้นทรงอะไรดูแลรับบินอาลามีนดูแลทั้งหมดอาลัมถ้าอาลัมเนี่ยคือโลกเดียวถ้าอาลามีนโลกหลายๆโลกมันเป็นคำพหูพจน์นะอย่างแมวภาษาอังกฤษเขาว่าไง cat แมวพอแมวหลายตัวก็ cats ใส่ s เข้าไปด้วยแมวหลายตัวเนี่ยแบบเนี้ยอัลลอฮ์เรียกอาลัมคือโลกเดียวอาลัมอะไรอาลัมบัรซักนะก็คือโลกของในกุโบถ้าอาลัมรูห์โลกของดวงวิญญาณใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาลัมมันก็คืออาลัมอาลิมก็คืออะไรหมายถึงโลกหนึ่งโลกนะโลกเดียวแต่อาลามีนโลกทั้งหลายอัลลอฮ์ดูแลหมดเลย
ในกาแล็กซี่ในจักรวาลจะมีกี่โลกจะมีกี่ดาวกี่ดวงทั้งหมดนะมนุษย์จะตัดสินกันว่ามี UFO ไหมจะมีมนุษย์ต่างดาวไหมจะก็อยู่ในการดูแลของอัลเลาะห์ทั้งหมดและเราก็ไม่ต้องไปค้นคว้าไม่ต้องไปตื่นเต้นว่าจะมีจริงหรือไม่จริงไอ้มนุษย์ต่างดาวเนี่ยเพราะอัลเลาะห์ไม่สอบสวนเราวันกิยามะห์วันกิยามะห์อัลเลาะห์ไม่ถามว่าเชื่อต่อ UFO ยังไงถูกป่ะอัลเลาะห์ไม่ถามเพราะนั้นให้รู้ว่ามันจะมีหรือไม่มีอัลเลาะห์ดูแลทั้งหมดแหละแต่สิ่งที่มีแน่ๆที่อัลลอฮ์บอกว่ามาคอลักตุนจินนวันอินซาอิลลาลิยะบูดูนอันนี้คืออัลลอฮ์กล่าวด้วยพระองค์เองว่าอัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาสองอย่างนี้จินกับอินซานสร้างจินมาแล้วก็มนุษย์สองอย่างนี้ที่อัลลอฮ์สร้างมาที่มีสมองมีสติปัญญามีความคิดเป็นผู้ที่เชื่อฟังต่ออัลเลาะห์แล้วก็ดื้อกับอัลเลาะห์ด้วย2 อย่างเนี้ยยินแล้วก็มนุษย์แต่ส่วนมาลาอิกะห์อัลเลาะห์สร้างมาด้วยกับนูรรัศมียินนี่ถูกสร้างจากไฟมนุษย์เริ่มต้นมาจากดินแต่ประเด็นของมันคือกําลังจะบอกว่าสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างมาเนี่ย2 อย่างเนี้ยอัลเลาะห์สร้างมาเพื่อเป็นการบอกให้2 อย่างนี้ก็คือยินแล้วก็มนุษย์เนี่ยให้รู้ว่าอิลลาลิยะบูดูนสร้างเขามาเนี่ยไม่ได้สร้างมาให้เรามาเหนื่อยกันไปวันๆนึงเหนื่อยแม้ทำมาหากินเหนื่อยกว่าจะได้มาเนี่ยแต่ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เหนื่อยอย่างเดียวเท่านั้นอิลลาลิยะบูดูนสร้างมาแล้วให้เขานั้นเนี่ยทำเคารพพักดีต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นไอการทำความดีการทำค้าขายการประกอบอาชีพของเรามันจะไม่เหนื่อยเปล่าถ้าเราเนียดเป็นการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เห็นไหมกลายเป็นความดีเลยเราเนี่ยขายปลาต้องโกเหนื่อยแล้วอยู่หน้าเตาใช่ไหมเช้ามาขายร้อนก็ร้อนลูกค้าบางทีไม่มาก็ต้องวิ่งรถเอาไปขายตามบ้านอีกผมเนี่ยผ่านมาแล้วเหมือนกันขายปลาต้องโกหน้าบ้านตั้งแต่เด็กเหมือนกันตะโกนเรียกมีไอ้แป้นแป้นแป้นอันนึงโกน้ำเต้าหู้มาแล้วจ้าเรียกเขาเขาก็เอ็นดูสงสารนะนะขายตั้งแต่ยังประถมยังมาเรื่อยมาแหละเพิ่งจะมาเลิกตอนก่อนไปเรียนมหาลัยหน่อยเดียวเองเนี่ยเนี่ยนี่มาเรียนเนี่ยญาติเห็นตั้งแต่เด็กทำงานก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่านี่คือสิ่งที่เรานั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นการอะไรอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ได้โดยที่เราเจตนาว่าไอ้ความดีจากการค้าขายของเรานั่นแหละเราเนียดทำเพื่อพระองค์เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองแล้วก็ให้กับครอบครัวให้กับคนในครอบครัวของเราเพราะอัลลอฮ์สั่งไงก็อายะห์กุรอานที่เราอ่านกันนั่นแหละยาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูกูอัลฟุสกุมวะอะฮลีกุมนารอนั่นแหละคืออัลลอฮ์สั่งให้เราทั้งหลายโอ้บรรดาผู้ศรัทธาจงปกป้องตัวของท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านให้พ้นจากนรกเพราะนั้นไอการที่เราดูแลครอบครัวมันไม่ใช่แค่สอนศาสนากันภรรยาเรียกสามีมาอ่านกุรอานกันทั้งวันไม่ต้องทำมาหากินอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ดูแลตรงนี้ก็ดูแลทั้งหมดทรัพย์สินเงินทองที่อยู่ทำมาหากินทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้พอเพียงกับลูกอย่าให้มันขาดตกบกพร่องพอเวลาครอบครัวดูแลพ่อแม่ทำการดูแลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สุดท้ายเดี๋ยวลูกมันก็เป็นโจรใช่ไหมล่ะไม่ดูแลไม่เลี้ยงดูไม่ให้มาหาให้มันกินสุดท้ายมันก็ต้องไปขโมยเขากินใช่ไหมล่ะถ้าเราทำหน้าที่ทุกอย่างให้มันมีอาชีพเนี่ยเขาก็ฝึกฉันมาเขาก็ฝึกคนนั้นมาฝึกคนนี้มาพี่น้องผ่านมาจากพ่อแม่ใช่ไหมฝึกให้ทำมาหากินเป็นฝึกให้ทำอย่างนั้นเป็นตัดสินใจอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำงี้อัลฮัมดุลิลละนี่แหละคือการฝึกให้เขานั้นเนี่ยสามารถที่จะได้อะไรประกอบอาชีพทำมาหากินแต่เราไม่ได้เนียดแค่นั้นสิ่งที่เราเนียดมากกว่านั้นคืออะไรเป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ถ้าได้ริสกีมาแล้วก็บริจาคเป็นหนทางของพระองค์ส่งเสียให้ลูกมันเรียนตัวเองก็ได้กินได้ใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์จะได้ไม่ไปฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ไม่ไปรักเล็กขโมยน้อยใครเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองให้กับครอบครัวอีกกลายเป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ได้ด้วยกับการเนียดเจตนาของเราอินนามันอะมาลุบินิยะใช่ไหมทุกกิจการงานมันอยู่กับเนียดของเราทั้งหมดแหละ
พราะฉะนั้นเราจะทำมาหากินมันเป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ได้อัลเลาะห์จึงได้บอกอัลเลาะห์สร้างพวกท่านทั้งหลายมาเนี่ยไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เหนื่อยเปล่าๆไปวันๆแต่อัลเลาะห์สร้างมาอิลลาลิยะบุดูนเพื่อให้เคารพภักดีต่อพระองค์จะเป็นนายหน้าใช่มั้ยอยากจะเป็นนายหน้าอยากจะทำงานนั้นอยากจะทำงานนี้เอาเลยแต่พอได้ริสกีมาอย่าลืมอัลเลาะห์ใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์ด้วยนะบางคนอ้าวตั้งใจจะไปฮัจญ์ได้เงินก้อนนี้มาจะไปฮัจญ์สักทีนึงจะไปอุมเราะห์สักทีนึงหรือจะให้คนยากคนจนจะช่วยเหลืองานศาสนาเอาเลยเนียดการเนียดดีอัลเลาะห์ให้ผลบุญแล้วเนียดนะเนียดดีเนี่ยเป็นผลบุญแล้วให้มาลาอิกะห์จดบันทึกแล้วนะเป็น1ความดีแล้วได้ผลบุญจากการเนียดแล้วนะแต่ถ้าลงมือทำปุ๊บผลบุญจากความดีที่ทำมันจะทวีคูณเป็น10ความดีและสามารถทวีคูณไปได้ถึง700ใช่ไหมนั่นคืออายะห์กุรอานที่จะหยิบยกพี่น้องจะได้ยินเสมออันกุรอานอัลลอฮ์บอกเปรียบเหมือนดังเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์แค่เมล็ดเดียวถูกปลูกอ่ะเมล็ดข้าวอ่ะปลูกไปในอันกุรอานที่อัลลอฮ์เปรียบเทียบปลูกไปในผืนแผ่นดินมันโตขึ้นมาแล้วก็แตกออกเป็น7รวงและรวงละ100เมล็ดนั่นแหละคืออันกุรอานที่อัลลอฮ์บอกก็มาจากความดีอันเดียวที่เราทำนั่นคือมาตรฐานของการทำความดีทั้งหมดเลยนะอิลลัสยามนบีบอกอิลลัสยามเว้นแต่การถือศีลอดเพราะไอ้การงานการถือศีลอดเนี่ยนบีบอกอานาอัจซีบิมันเป็นหน้าที่มันเป็นกิจการของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงบอกจะทรงตอบแทนด้วยกับพระองค์เองเพราะนั้นมันอยู่นอกเหนือมาตรฐานเพราะไอการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นความดีระหว่างเรากับอัลลอฮ์จริงๆก็สามีเนี่ยออกไปนอกบ้านทำมาหากินออกไปก็ไม่รู้ว่าบวชจริงหรือเปล่าลูกเราเนี่ยออกไปนอกบ้านทำมาออกไปเรียนหนังสือไปไหนตาไหนก็ไม่รู้ว่าบวชจริงหรือเปล่ากลับหน้าบ้านก็ตีทำหน้าแห้งนะทำหน้าแห้งทำปากซีดใช่ไหมทำปากซีดๆดูหน้าแย่ๆเขาก็เชื่อแล้วนะนั่งเอาหลังพิงองมันเย็นนั่งหลังพิงองเลยสาเย็นทำแย่นะแต่ไม่รู้อาจจะบวชหรือไม่บวชก็ไม่รู้ถูกไหมล่ะผมกำลังจะบอกว่าไอการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นอามัตอิบาดะห์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์จริงๆก็เราก็เห็นเนี่ยเด็กถ้ามันไม่มีอีมานมันก็แอบเข้าไปนู่นห้องน้ำซื้อ FF เข้าไปฮะไปกินในห้องน้ำมีเด็กซื้อตะกอนเนี่ยมีเจอจ๊ะเอกันปากซอยมันแอบออกไปจะไปเซเว่นไปซื้อขนมเนี่ยพอเวลาอีมานมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้มันก็ไม่มีการปฏิบัติเพราะอีมานเราเรียนกันมาตลอดว่าอีมานจะต้องมีอยู่3อย่างใช่ไหมใจเชื่อปากพูดแล้วก็ลงมือทำแต่พอเวลามันขาดอันหนึ่งอันใดไปมันก็ทำไม่ได้ไงใจเชื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ปฏิเสธอัลลอฮ์หรอกปากก็พูดก็ยืนยันก็เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ากาลิมอก็มีแต่มันปฏิบัติไม่ได้ถึงเวลามันก็อัลลอฮ์สั่งให้ถือศีลอดมันไม่เอาไม่ทำใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นนบีถึงได้บอกว่าการงานอื่นๆต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันคืออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อย่างที่บอกไปแล้วกว่ามาคอลักตุนจินนวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนอัลเลาะห์สร้างเราทั้งหลายมาเนี่ยไม่ได้สร้างมาเพื่ออื่นใดเลยเพื่อให้เราเคารพภักดีต่อพระองค์และไอการเคารพภักดีมันคือการอิบาดะห์การอิบาดะห์ของเราจะต้องมีพื้นฐานอยู่2ข้อถึงจะถูกตอบรับ2ข้อนี้ง่ายๆใจเชื่อแบบสุดซึ้งเลยศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไม่มีชิริกอีมานนั่นแหละที่มี3อย่างอย่างที่บอกพอมีอีมานแล้วมีการศรัทธาแล้วเชื่อมั่นอย่างบริสุทธิ์ใจแล้วอิตติบะอัรรอซูลไอสิ่งที่ทำเนี่ยลงมือทำเนี่ยต้องทำตามรอซูลด้วยทำตามคำสอนของนบีด้วยอย่าคิดเองใจบริสุทธิ์อย่างเดียวไม่พอเหมือนกับที่เราเคยดูหนังดูอะไรที่บางทีเขาโจรเนี่ยมันตั้งใจดีมันอยากจะไปขโมยคนรวยใช่ไหมไปเอามาให้คนจนไปขโมยคนรวยมาไปเอามาสงสารชาวบ้านดูสิเนี่ย
มันข้าวยากหมากแพงลำบากทองก็ขึ้นอันนั้นก็แพงอันนี้ก็แพงแพงไปหมดเพราะน้ำมันมันแพงอะไรมันก็แพงแพงไปเรื่อยๆแต่ว่าเจตนาดีโจรเนี่ยมันอยากจะช่วยเหลือคนจนแต่มันไปขโมยมามันไปปล้นธนาคารมามันไปลักขโมยจากคนรวยมาวิธีการเนียดของมันเนี่ยเนียดถูกไหมเนียดเนี่ยดีใจเจตนาดีแต่พอเวลาลงมือทำผิดวิธีนะทำผิดวิธีถ้ามันขยันตั้งใจทำมาหากินหาธุรกิจนู่นธุรกิจนี้ร่ำรวยเอ้าแบ่งไปสิใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเอาล็อกก็เพิ่มพูนริสกีมามีธุรกิจอะไรทำไปเอาวันนี้ขายปาท่องโกขายอาหารขายนู่นตามสั่งช่วยคนจนได้เอามากินฟรีใช่ไหมล่ะก็ทำเท่าที่เรามีความสามารถการทำบุญการบริจาคมันเป็นเรื่องง่ายๆที่เราทำเท่าที่เรามีความสามารถใช่ไหมเอาวันนี้เขียนป้ายไว้เลยวันนี้ใครถือศีลอดสุนัตที่ร้านนี้เลี้ยงฟรีอย่างนี้นะจะได้สนับสนุนคนทำดีด้วยแล้วความจำเริญมันเกิดขึ้นเพราะเรากำลังทำในสิ่งที่เป็นความดีเราบริสุทธิ์ใจไม่ได้โอ้อวดโชว์ใครแล้วเขามาเนี่ยเราก็ทำตามที่ศาสนาสอนศาสนาก็สอนให้เราช่วยเหลือคนยากคนจนใช่ไหมล่ะศาสนาสอนให้เราบริจาคช่วยเหลืองานศาสนาทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของการยาริยะวัตถุถาวรบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์นบีก็มีการเรียรายในสมัยของท่านนบีในการที่จะทำการสู้รบสงครามอย่างในซูเราะห์อัตเตาบะห์พี่น้องดูซูเราะห์อัตเตาบะห์เนี่ยนบีเรียกนบีขอนะขอเชิญชวนบรรดาผู้คนที่จะไปการช่วยเหลือเพื่อที่จะไปการสู้รบสงครามให้คนนบีเรียกร้องเชิญบริจาคจึงได้เป็นเหตุของหะดีษบทหนึ่งเคยได้ยินไหมนบีบอกว่ามันซันนะซุนนะตันฮะซะนะตันฟะละฮูอัจรุนวะมันซันนะซุนนะตันซัยยิอะตันฟะละฮูอิสมุนเหตุการณ์ของหะดีษบทเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีอย่างกุรอานก็อัสบาบุนนูซูลใช่ไหมมีที่มาที่ไปว่ากุรอานเนี่ยอย่างซูเราะห์ฟีนเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เรื่องของกองทัพช้างอัลเลาะห์ก็จะส่งอายะห์นี้มาเนื่องจากมีเหตุการณ์นี้หะดีษบทนี้ก็เหมือนกันก็เนื่องจากว่านบีเนี่ยเรียรายคนให้มาสู่การบริจาคที่จะสงครามหรือต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ไอการที่ดะวะสอนที่เราเรียกร้องพี่น้องชวนพี่น้องมาร่วมบริจาครักษาสถานีเพราะไอการดะวะคนมันก็คือการญิฮาดอย่าลืมนะในหะดีษของท่านนบีเนี่ยนบีเดินทางกลับมากับซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยบอกถามท่านนบีกลับมาจากสงครามนะสงครามนี่คือการเป็นการตายสู้แลกด้วยกับชีวิตเลยนะแต่นบีบอกว่าไอ้การสู้รบสงครามในสมรภูมิรบนั้นน่ะมันยังน้อยกว่าการสู้รบกับการญิฮาดบินนับซิกญิฮาดด้วยกับตัวของท่านเองการญิฮาดด้วยกับตัวเองนี่แหละมันใหญ่กว่าออกไปในสงครามอีกนั่นคือนบีบอกเพราะอะไรอ่ะเพราะคนเนี่ยมันคือมีลักษณะนิสัยชอบเอาอารมณ์มาเป็นใหญ่ก็ฉันชอบแบบเนี้ยก็ฉันชอบอย่างนี้ฉันอย่างนี้ฉันอย่างนี้ก็ต้องยีฮัดกับตัวเองโดยการที่เอาความรู้ศาสนามาหักห้ามจิตใจให้เกิดอีมานต้องไม่ทำฉันเป็นคนชอบแบบนี้ก็ต้องไม่ทำถ้ามันผิดหลักการต้องเลิกไอ้แบบนี้มันไม่ถูกก็ต้องเลิกนี่คือการยีฮาดกับตัวเองแล้วก็ยีฮาดกับบรรดาผู้คนด้วยกับการที่สังคมไม่รู้สังคมเราก็เห็นอยู่ก็ขนาดมีช่องทีวีสอนกันอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ยังจะโต้ยังจะทำสวนมันก็มีโต๊ะครูชัยตอนคนนี้ก็ยังทำอยู่ใช่ไหมล่ะก็ยังสอนก็ยังบอกพี่น้องทำเถอะแบบเนี้ยทำได้เขาก็ยังเรียกร้องทำได้เรียกร้องนะเพราะสิ่งที่เวลาเราสอนพี่น้องบอกพี่น้องกุรอานหะดีษอย่างนี้แต่สิ่งที่เวลาเขาสอนบอกพี่น้องทำได้ทำบุญทำอะไรเนี่ยเป็นของดีอ่านยาซีนอ่านความดีทำความดีทั้งนั้นแหละนิฟูซาบานอ่านยาซีนถามว่าที่อ่านทำอะไรล่ะก็อ่านกุรอานของดีไหมของดีเขาก็จะเอาแค่นั้นแหละว่ามันเป็นของดีทำได้
แต่วิธีการที่ทำก็อย่างที่บอกไงบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวไม่พอต้องมีแบบอย่างเราบริสุทธิ์ใจทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยฉันอ่านยาซีนเมื่อคืนนี่ฟูซาบานที่ผ่านมาเนี่ยฉันอ่านจบหนึ่งอย่างนั้นจบสองทำงี้ขอริสกีขอให้ร่ำรวยขอให้อายุยืนยาวอ่านยาซีนละหมาดซุนัตในตำราของพวกซูฟีเนี่ยเขาไม่ได้แค่ให้อ่านยาซีนนะเขามีละหมาดร้อยกรอกอัดด้วยทำเปล่าแต่จะเอาจริงอ่ะละหมาดเป็นร้อยกรอกอัดมันเป็นสิ่งที่เป็นหะดีษดออีฟมันเป็นสิ่งที่มาจากแนวทางของพวกซูฟีพวกอะไรเหล่านั้นแต่ซุนนะห์นบีไม่มีกุรอานไม่มีหะดีษไม่มีเพราะฉะนั้นพอเวลาเราไปเอาตามอารมณ์เราก็บอกว่าเราเจตนาดีเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราเจตนาดีอย่างเดียวมันไม่พอพี่น้องครับนี่คือมาตรฐานว่าการงานที่อัลเลาะห์จะทรงตอบรับเนี่ยมันคือการที่เราต้องบริสุทธิ์ใจโอเคมีแล้วเราเต็มร้อยกับอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่ไอสิ่งที่เป็นการปฏิบัติต้องตรงตามแบบนบีด้วยถ้ามันตรงไอการงานที่เราทำมันจะไม่โมฆะมันจะไม่ไร้ค่าแล้วเราจะไม่เหนื่อยเปล่าใช่ไหมเราเหนื่อยเปล่าในอุตส่าห์มาทำบุญทำทานเชิญละแบมาจ้างเขามาอ่านพอเวลาตายออกจ้างคนนั้นมาอ่านจ้างคนนั้นมาทำทุกอย่างแหละพี่น้องต้องเอาไปสอนที่บ้านด้วยนะมีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยหรือใครหลายคนที่ผมเคยรู้จักเนี่ยพี่น้องเรียนศาสนาเรียนซุนนะเรียนซุนนะหรือตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าที่บ้านเขาบางทีก็อาจจะขนมาทำแต่วันนี้เราพูดและเราก็ต้องไปพูดที่บ้านด้วยผมเตือนพี่น้องก็ต้องทำหน้าที่ที่บ้านด้วยเพราะไม่ฉะนั้นแล้วพอวันที่เราเสียชีวิตญาติพี่น้องเราคบขนเอามาทำให้เราหมดเลยทั้งที่เราต่อต้านทั้งที่เราทำแต่ตลอดระยะเวลาเราไม่เอาเรื่องที่มันถูกต้องไปพูดที่บ้านเราก็ยืนหยัดแค่ในพวกแค่พวกตัวเองพอคุยกันยืนหยัดแต่ถึงเวลาลูกแต่งเปิดเพลงจ๋าเลยนะลูกแต่งงานเปิดเพลงหรือเวลามีกิจกรรมอะไรก็มีพิธีกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้คือให้เราได้รู้ว่าเรานั้นได้เรียนรู้ศาสนาเนี่ยพี่น้องครับให้มันเกิด2ข้อนี้ให้ได้นะปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ใจและปฏิบัติด้วยกับการตรงตามแบบนบีไอการกระทําของเรานั้นจะเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตอบรับเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่กําลังพูดอยู่ในขณะนี้คือการถือศีลอดมันเป็นการงานที่เราจะต้องทําระหว่างเรากับอัลเลาะห์ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นอัลลอฮ์เท่านั้นและนบียืนยันว่าอานาอัจจีบิฉันนั้นจะเป็นผู้ตอบแทนให้กับเขาเองคนอื่นไม่มีสิทธิ์และไอการตอบแทนของอัลลอฮ์เนี่ยมันต่างจากมาตรฐานความดีอื่นๆบอกไปแล้วในหะดีษนบีบอก1ได้10หรือไปคูณถึง700แต่ในความดีของการถือศีลอดมันเป็นระหว่างเรากับอัลลอฮ์นั่นคือได้มากกว่านั้นวัลลอตะลาอะลัมมากก็คือมากไปเลยแต่ถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยแต่ความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องเวลาเราทำในสิ่งที่เป็นความดีมันทวีคูณใช่ไหมแม้กระทั่งการถือศีลอดอัลลอฮ์ยืนยันด้วยกับหะดีษของท่านนบีว่าอานาอัจจีบิฉันจะเป็นผู้ที่ทรงตอบแทนด้วยกับพระองค์เองนั่นเหนือมาตรฐานแต่เวลาความชั่วเวลาเราทำความผิดความชั่วหนึ่งความผิดอัลลอฮ์ก็คิดบัญชีแค่หนึ่งเห็นไหมนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์นะเวลาเราทำความผิดเนี่ยจดบันทึกความผิดให้เราเพียงแค่หนึ่งความผิดนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วพี่น้องลองคิดนะอันนี้คือคิดกันแบบสติปัญญาบ้านๆเนี่ยไม่ต้องจบสูงอะไรหรอกแต่เพียงแค่ว่าเราคิดง่ายๆอ่ะเราทำความดีมันได้ความดีทวีคูณความชั่วเวลาถ้าเผลอไปทำหรือตั้งใจทำความชั่วที่ทำเนี่ยมันถูกบันทึกแค่หนึ่งความผิดมันน่าจะต้องไปสวรรค์ได้แล้วนะใช่ไหมแต่นบีบอกคนที่จะตกนรกน่ะก็คือคนที่อะไรมันอาบาปฏิเสธก็รู้ว่าอัลลอฮ์สอนให้ละหมาดอัลลอฮ์บอกให้ถือศีลอด
รู้จักอัลลอฮ์ศรัทธาเชื่อแต่ที่ทำไปเนี่ยมันบอกไม่ถูกอะว่าทำไมอะที่ทำไปเพราะอะไรสรุปแล้วมันก็คืออีหม่านนั่นแหละอีหม่านมันไม่เต็มร้อยมันก็เลยกลายเป็นว่าใจเชื่อปากพูดแต่พอเวลาลงมือทำก็มันไม่ได้เต็มร้อยหรือไม่กระทำเห็นไหมอิมานมันไม่มีไงมันไม่ครบเงื่อนไขสรุปแล้วก็คือไม่มีอิมานพอถึงรอมฎอนมาทีก็ถือศีลอดทีนึงแล้วบางทีถือละหมาดก็ไม่ทำจริงไหมถือศีลอดถือไหมถือแต่ละหมาดไม่เอาทำไมถึงถือล่ะก็เพราะว่าที่ทำงานเขาถือกันหรือคนเขารู้ว่าเนี่ยเราเป็นอิสลามเดี๋ยวจะได้บอกเขาได้ว่าเราถือศีลอดหรือจังหวะตอนนั้นแหมสาว่าท้องมันอ้วนๆหน่อยนะลดหุ่นหน่อยดีกว่านะถือศีลอดเนียดไปแบบนั้นก็ไม่ได้เพื่ออัลเลาะห์ก็ไม่ได้ผลบุญอีกเห็นไหมเพราะนั้นความดีที่เราทำเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยมันคือเจตนาที่ระหว่างเรากับอัลเลาะห์จริงๆอาบน้ำละหมาดทำการละหมาดเงื่อนไขของมันเนี่ยเยอะเลยมีหลายข้อนะละหมาดเนี่ยจะต้องสมบูรณ์ละหมาดเนี่ย5นาที10นาทีเนี่ยเงื่อนไขของมันเนี่ยมีเป็น10ข้อถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขของการละหมาดใช้ไม่ได้ใช่มั้ยล่ะนั่นแค่5นาที10นาทีละหมาดเสร็จแล้วเงื่อนไขยังเยอะเลยแล้วถือศีลอดทั้งวันน่ะมีกี่เงื่อนไขเงื่อนไขของการถือศีลอดมีกี่ข้อฮะ2ข้อมาชาอัลลอฮ์ทำทั้งวันน่ะนะมี2ข้อทำอะไรบ้าง1เนียต2ก็อดเนี่ยแค่นี้เองทำทั้งวันน่ะนะแต่เงื่อนไขของการถือศีลอดมีอยู่2ข้อ1คือต้องเนียดแล้วก็ต้องเนียดก่อนอะไรเนียดก่อนที่จะได้เวลาอัสซุบฮีเจตนาตั้งใจจนกระทั่งนักวิชาการอุลามะบางคนแนะนำเลยเนียดตั้งแต่ต้นเดือนเลยว่าฉันจะตั้งใจถือศีลอดตลอดทั้งเดือนรอมฎอนเลยเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนียดดักรอไว้เลยการลืมบางทีตื่นมาแต่ไอการตื่นมาเนี่ยก็คือการเนียดแล้วนะเพราะนั้นถ้าวันไหนบางทีมันเพลินมันแย่มันเพียไม่ตื่นสะโฮดก็ไม่ได้ทานเราเนียดแล้วตั้งแต่ต้นเดือนเอาไว้แล้วเห็นไหมมันครอบคลุมไว้ให้เราเลยเพราะนั้นพี่น้องก็อย่าลืมเนียดไว้เลยตั้งแต่ต้นเดือนว่าฉันจะถือศีลอดตั้งใจไว้ตลอดทั้งเดือนแต่ในขณะนั้นผู้หญิงอาจจะมีอุปสรรคมีประจำเดือนมีอะไรก็ว่าไปแต่เราเนียดครอบคลุมเอาไว้แล้ววันไหนไม่ทันตื่นไม่ทันได้ตื่นขึ้นมากินมารับประทานไม่ทันได้ตื่นมาเนียดไม่เป็นไรเพราะเราดักรอเอาไว้แล้วอย่างนี้ก็ได้เพราะนั้นเราตั้งใจที่จะถือศีลอดตลอดทั้งเดือนแล้วเพราะนั้นไอ้สิ่งต่างเหล่านี้แหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นเนี่ยได้ทรงอะไรบทบัญญัติกุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนะมินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนนี่ที่เราอ่านกันเมื่อสักครู่เนี่ยในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่เราอ่านกันเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ากุติบะอะลัยกุมุสซิยามอัลลอฮ์บทบัญญัติมาคําว่ากุติบะเนี่ยบทบัญญัติมามีกฎหมายออกมาให้ทําการซิยามให้ถือศีลอดกะมากุติบะอะลัลซีนะมินกอบลิกุมกามาเนี่ยหมายถึงดังเช่นบรรดากลุ่มชนในอดีตในสมัยก่อนนบีเนี่ยอุมมะห์ประชาชาตินบีก่อนนบีมุฮัมมัดนบีท่านอื่นๆน่ะเขาก็มีการถือศีลอดเหมือนกันอย่างนบีดาวูดนี่เขาถือวันเว้นวันใช่ไหมล่ะเขามีการถือกันเอาเดือนละ3วันในแต่ละบางนบีท่านนั้นนบีท่านนี้แล้วแต่ว่าไปเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้พอมาถึงนบีมุฮัมมัดบทบัญญัติของอัลอิสลามต้องดูปฏิบัติตามนบีมุฮัมมัดเราจะต้องไม่เป็นคนหลงยุคแต่ถ้านบีส่งเสริมอะไรเอาไว้ไม่เป็นไรนบีบอกอย่างการถือศีลอดที่นบีส่งเสริมสามารถที่จะกระทําได้เหมือนกับนบีดาวูดก็คือวันเว้นวันก็สามารถทําได้ถ้าเราอยากจะทําแบบนั้นนบีสนับสนุนให้เดือนหนึ่งมีการวันจันทร์วันพฤหัส
หรืออัยยามุนเบสช่วงกลางเดือน13 14 15อ้าวทำกันนี่ก็คือเป็นการยอมรับการปฏิบัติของนบีก่อนเอามาสู่การปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นบทบัญญัติเลยคือรอมฎอนเพราะฉะนั้นมันเป็นการงานที่เราทำระหว่างอัลลอฮ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์โดยตรงเลยเพราะฉะนั้นความดีที่เราทำการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นความดีที่13 14ชั่วโมงเลยเป็นอิบาดะห์ตลอดเลยเราจะมาอ่านกุรอานกัน13ชั่วโมงต่อเนื่องเลยไหวไหมไม่ไหวจะบริจาคเพราะการบริจาคก็อิบาดะห์ใช่ไหมเป็นความดีใช่ไหมบริจาคตลอดเลยเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่ายไหวไหมไม่ไหวแต่การถือศีลอดได้ความดีตลอดแม้กระทั่งเหนื่อยพักนอนหลับก็ยังได้แต่ได้ในตรงนี้คือได้ในกรณีที่ไม่ใช่ว่านะทำอะไรอ่ะกลางคืนไม่นอนตีวงกันดูดบารกูหรือบางทีเด็กหนุ่มวัยรุ่นมันบวชแหละแต่มันรวมวงกันร้องเพลงเล่นกีตาร์ทำอะไรไร้สาระดูหนังฟังเพลงเพียเพราะไอ้เรื่องไร้สาระไอ้การนอนของมันเนี่ยไม่ใช่อิบาดะห์แต่คนที่ทำอิบาดะห์เหน็ดเหนื่อยกลางคืนก็ตะฮัจญุดมาละหมาดกับมัสยิดของเรานี่สองทุ่มนี่ก็เตรียมแล้วนะเตรียมแล้วพี่น้องมานะถ้าท่านใดสะดวกที่บ้านตรงไหนสุเราก็ไปผู้หญิงศาสนานบีบอกไม่ห้ามถ้าเธอต้องการจะไปเลยแต่สิ่งที่ต้องระวังถ้าจะไปมัสยิดสำหรับผู้หญิงก็ต้องดูให้มันเป็นมิดชิดอย่าให้มันอาจจะไปแล้วมันจะไปปะปนผู้หญิงผู้ชายหรือไปแล้วบางทีลูกสาวของเราเงี้ยไปแล้วมันมีพวกเด็กหนุ่มมันจะแซวมันจะอย่างนี้อยู่บ้านละหมาดบ้านเพราะการละหมาดของผู้หญิงเนี่ยที่บ้านนั้นคือดีที่สุดแต่ถ้าไปแล้วมันปลอดภัยไปแล้วเขาจัดการดีไม่มีปะปนเขาจัดเป็นสันเป็นส่วนเรียบร้อยนะไม่มีการมาปะปนกันทางขึ้นผู้หญิงก็ทางผู้ชายก็ทางละหมาดก็มีแบ่งโซนไว้ให้เรียบร้อยไม่มาเจอกันอัลฮัมดุลิลละห์อ้าวถ้าอย่างนั้นไปเรามั่นใจแล้วเราก็จะได้มาละหมาดเพราะการละหมาดในหะดีษของท่านนบีคนที่เริ่มละหมาดพร้อมกับอิหม่ามและสิ้นสุดพร้อมกับอิหม่ามนบีบอกผลบุญของเขาเท่ากับการละหมาดได้ทั้งคืนเลยเห็นไหมก็ถ้าเรามีอิหม่ามที่บ้านก็ได้เหมือนกันเพราะการละหมาดซุนัตตะฮัจญุดการละหมาดซุนัตคือมันอันเดียวกันแหละถ้าในรอกนอกรอมฎอนเขาจะเรียกละหมาดตะฮัจญุดหรือกิยามุลเลนที่เราเรียกกันนะแต่พอเวลาในรอมฎอนเขาก็จะเรียกกิยามุรอมฎอนหรือเรามาเรียกกันเองนะในสมัยนบีไม่ได้เรียกตะราเวห์ในสมัยเราในแหละในยุคหลังเนี่ยเขาเรียกกันตะราเวห์มันมาจากคำว่าตัรวีฮะคำว่าตัรวีฮะมันหมายถึงอิสติรอฮะคือพักละหมาด2รอกอะห์แล้วก็พักแป๊บนึงอ้าวแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ละหมาดไปแล้วก็พักแล้วก็ทำต่ออย่างนี้แหละเขาเลยเรียกตารอเวแต่ในสมัยนบีเขาเรียกกิยามุรอมฎอนถ้าในถ้านอกรอมฎอนเขาก็กิยามุลเลนเขาจะเรียกชื่อแบบนั้นแต่เราก็มาเรียกเป็นตารอเวก็ไม่มีปัญหาจะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่ว่ามันคือการละหมาดเดียวกันเพราะนั้นมันเป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าเวลาเราจะละหมาดในยามค่ำคืนไม่จำเป็นต้องนอนมีใครหลังละหมาดอิชานอนก่อนแล้วก็มาตื่นละหมาดตะละแวะพร้อมกันแบบนั้นมีไหมส่วนใหญ่ไม่มีนะพอเราละหมาดอิชาเสร็จแล้วก็เตรียมตัวละหมาดต่อกันเลยนั่นแหละก็คือตะฮัจญุดนั่นแหละแต่เราเอามาทำหลังอิชาต่อเนื่องเลยจ้ะว่าไงจ้ะจริงๆแล้วในหะดีษของท่านนบีท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นภรรยาของท่านนบีใกล้ชิดกับนบีเลยในรายงานบอกเอาไว้ว่าจะนอกรอมฎอนหรือในรอมฎอนนบีจะละหมาดไม่เกิน8รอกอะห์วิเตสอีก3นั่นคือปกติเป็น11นบีจะทำแบบนี้จะนอกรอมฎอนหรือในรอมฎอนนบีจะทำอยู่แค่นี้นั่นคือหลักฐานแต่ในหลักฐานอีกหลักฐานหนึ่งนบีบอกละหมาดซุนนะเนี่ยมัสนามัสนามัสนาแปลว่าทำทีละสองทำทีละสอง
มันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าในหะดีษที่ท่านหญิงไอชาบอกคือนบีจะทำจะนอกรอมฎอนหรือในรอมฎอนนบีก็จะทำไม่เกิน11ละหมาดตะฮัจญุดหรือละหมาดวิเตสละหมาดกิยามุลเลเนี่ยกิยาตะละเวเนี่ย8แล้วก็ตามด้วยวิเตสอีก3นบีก็จะทำอย่างเงี้ยมาตลอดแต่อีกส่วนหนึ่งนบีบอกละหมาดค่ำคืนมัสนามัสนามันก็เลยกลายเป็นหลักฐานว่าสามารถที่จะทำได้เรื่อยๆเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยเขาทำเนี่ยไม่ใช่แค่20มากกว่านั้นก็มีเขาก็เอาหลักฐานจากตรงนี้แหละที่นบีบอกทำทีละสองทำทีละสองทีละสองก็ทำไปเรื่อยๆเข้าใจไหมครับมันสามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นคำถามที่ถามว่าในกลางคืนเนี่ย10คืนสุดท้ายเขามีจริงๆถ้าถามว่าตามซุนนะห์เนี่ยมีไหมกำหนดไหมเขาไม่ได้มีกำหนดแต่ที่ท่านหญิงไอชารายงานจะนอกรอมฎอนหรือในรอมฎอนท่านหญิงไอชาบอกเท่าไหร่ละหมาด8แล้วก็วิเตสอีก3 11คือจบแล้วและถ้าทำตามอิหม่ามแล้วก็จนกระทั่งสิ้นสุดพร้อมกับอิหม่ามผลบุญคือเท่ากับละหมาดทั้งคืนแล้วแต่มันสายังไม่อิ่มใช่ไหมล่ะบางทีมันรู้สึกว่าเออ10วันสุดท้ายมันจ่าๆกันเข้าใจแล้วแถวนี้ก็มีแถวนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือให้รู้ว่าถ้าเราจะทำนะจ้ะครับก็ทำได้นะแต่ถามว่ามันไม่ได้ตรงกับซุนนะห์นบีนะครับไม่ได้ตรงซุนนะห์นบีถ้าถามว่าเราทำให้ตรงตามซุนนะห์นบีปุ๊บมันง่ายแล้วแล้วผลบุญของเราก็ได้ตลอดทั้งคืนเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราตื่นมาแล้วมันนอนไม่หลับใช่ไหมล่ะบางทีมันตื่นมาก่อนเวลามาตีสามนอนไม่หลับแล้วทำกับข้าวอะไรก็ดูแล้วเตรียมเอาไว้แล้วเดี๋ยวอุ่นอย่างเดียวยังมีเวลาอีกเป็นชั่วโมงอยากจะทำอะไรอ่านกุรอานไปซิกรุลลอฮ์ไปทำความดีอะไรอย่างอื่นว่าไปนะก็มีความดีอย่างอื่นให้เราทำเพราะนั้นเราได้ผลบุญตลอดทั้งคืนและถ้าเราทำในส่วนของปฏิบัติตามอิหม่ามนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะปฏิบัติมันก็มีหลักฐานอย่างที่เขาหยิบยกมาว่าก็นบีบอกทำทีละสองไงก็ทำไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนั้นแต่แนะนำว่าจะให้มันตรงกับซุนนะห์นบีก็เอาแค่ว่าท่านนบีทำแค่เนี้ย8แล้วก็วิเตสอีก3เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ให้เราเลือกปฏิบัตินะให้เราอะไรให้เราปฏิบัติให้ตรงกับซุนนะห์ของท่านนบีตรงนี้นะครับก็การละหมาดของเราตรงนี้นะฝากกับพี่น้องนะครับกับรอมฎอนมีทั้งการปฏิบัติในเรื่องของอะไรถือศีลอดเราเข้าใจแล้วเงื่อนไขของมันมีแค่2ข้อเนียดแล้วก็อดแต่สิ่งที่สำคัญก็คือต้องขจัดด้วยในระหว่างที่ถือศีลอดอย่าให้มีเรื่องไร้สาระสิ่งที่มันไม่ดีพยายามขจัดออกไปให้หมดถ้าเราทำตั้งแต่เดือนนี้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์เรารู้แล้วว่าเราบกพร่องอะไรใช่ไหมล่ะเรารู้แล้วว่าบางทีไอ้ตอนที่เราถือศีลอดเนี่ยบางทีเรายังลืมยังทำตัวเผลอเรอนู่นนี่นั่นยังฟังยังทำยังอะไรที่มันไร้สาระพอรอมฎอนเรารู้ตัวแล้วเราจะเอ้ยระงับได้แล้วระงับได้แล้วรู้จุดบกพร่องของเราแล้วอินชาอัลเลาะห์นะรอมฎอนนี้ขอดุอาให้เราทุกคนนั้นได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตาแล้วก็ได้ตรงกับคืนไลลาตุลกอดในอามันอิบาดะห์ของเราทุกคนขออัลเลาะห์ทรงโปรดปรานเมตตาผู้ที่ลงรับของเราด้วยทุกคนขอให้เรานั้นนะครับนะได้มีชีวิตจนกระทั่งจบรอมฎอนแล้วก็ได้รับการอภัยจากอัลลอฮฺสุตาลาทุกคนทุกท่านนะครับอัลลอฮฺมะอามีนยารับบันอาลามีรับบันอาตินาฟิดุนยาฮัสนะวะฟินอาคิรอติฮัสนะตะวะกินาซัมมานาร์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู